ู้ชมค่ะถ้าจะพูดถึงกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลในตลาดหลักทรัพย์เราจะเห็นว่าหลายๆโรงพยาบาลนะคะขยับปรับขึ้นไปจับกลุ่มลูกค้าหรือว่าคนไข้ที่มีรายได้สูงแล้วนะคะแต่ว่าในระดับกลางๆนะคะรายได้กลางๆเนี่ยยังไม่มีโรงพยาบาลไหนประกาศตัวออกมาอย่างชัดเจนตรงนี้ก็เลยเป็นโอกาสของบริษัทPrincipal Capital จำกัดมหาชนบริษัทนี้เขาเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจโรงพยาบาลมีทั้งหมด8โรงแล้วนะคะจากนี้ไปรายได้ก็จะเป็น 100% จากธุรกิจโรงพยาบาลนะคะเดิมนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์วันนี้ค่ะพามาพูดคุยกับผู้บริหารการถึงกลยุทธ์ในการที่เขาจะเติบโตในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลที่เป็นรายได้ระดับปานกลางเขาจะใช้กลยุทธ์การเติบโตใน Business Model แบบนี้อย่างไรไปติดตามกันค่ะตอนนี้สัดส่วนรายได้ของปรินเนี่ยมาจากอะไรบ้างคะ Business Model คืออะไรคะก็ปัจจุบันนะครับPrincipal Capital เนี่ยได้เปลี่ยนเซกเมนต์จาก RE นะครับมาอยู่ Healthcare ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วว่าเรามีรายได้ที่เกิดจากกิจการใน Healthcare เนี่ยมากนะครับปัจจุบันสัดส่วนรายได้มากกว่า 80% ของบริษัทนี้มาจาก Healthcare หรือส่วนของโรงพยาบาลอีกประมาณ 20% เนี่ยมาจากส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เดิมก็คือ RE เดิม อสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เราจะบริหารจัดการยังไงคะในเมื่อเรามุ่งตรงมาเรื่องของธุรกิจโรงพยาบาลละก็โดยหลักแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้แจ้งทางตลาดหลักทรัพย์แล้วก็พูดถึงหุ้นไปว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เดิมเราจะไม่มีการขยายเพิ่มเติมจากที่ทำอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีโปรเจกต์ที่เราเคยประกาศไปแล้วนะครับส่วนทรัพย์สินในด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในส่วนที่มันยังไม่มีผลตอบแทนอะไรที่ดีเนี่ยเราก็พยายามที่จะไดเวสออกไปเพื่อเอาเงินมาลงทุนทางด้านเฮลท์แคร์นะครับซึ่งใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เช่นขายที่ดินที่สุขุมวิท27นะครับแล้ววันนี้เรามีการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะขายที่ดินในซอยสุขุมวิท29ออกไปนะครับซึ่งเราก็จะพยายามค่อยๆไดเวสออกไปนะครับตามความจำเป็นของการลงทุนที่เราจะทำในอนาคตหรืออีก 20% ที่บอกมันเป็นรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เราก็คือมีนโยบายจะขายออกไปเรื่อยๆจนหมดเลยก็คงจะไม่หมดทันทีอ่ะมันขึ้นอยู่กับไทมิ่งแล้วก็อสังหาริมทรัพย์บางส่วนที่เราเป็นเจ้าของอยู่ขณะนี้บางอันนะฮะก็จะติดสัญญาการบริหารกับเชนซึ่งเราได้จ้างมาซึ่งอันนี้ถ้าเราเลิกสัญญากลางคันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องต้องชดเชยนู่นนี่นั่นเราก็จะพิจารณาว่าเราจะทำยังไงกับมันต่อไปหรือเราอาจจะจำเป็นต้องเก็บเอาไว้นะครับจนกว่าจะหมดสัญญาอันนี้ก็เป็นกรณีไปค่ะนะครับแต่ว่าดิเรกชันเราชัดเจนดิเรกชันชัดเจนว่าเราไม่ลงทุนด้านนี้เพิ่มแล้วรายได้ก็คงจะขยับไปเรื่อยๆนะในอนาคตก็น่าจะเกิน 90% มาจากส่วนของเฮลท์แคร์ค่ะเฮลท์แคร์ของเราตอนนี้เข้าใจเรามีอยู่7โรงแล้วก็จะมีเพิ่มเป็น8โรงครับถูกไหมคะถูกต้องครับบิสเนสโมเดลในเฮลท์แคร์ของเราเป็นยังไงคะเราจับกลุ่มเป้าหมายยังไงแล้วเราอะไรคือจุดแข็งของเราคะเฮลท์แคร์ของเราคือต้องบอกว่าผู้บริหารของเรานะครับตั้งแต่ท่านประธานมาเนี่ยเรามีประสบการณ์ทำโรงพยาบาลเอกชนมาอย่างท่านประธานก็40ปีนะครับผู้บริหารหลายท่านก็เกินกว่า20ปีนะครับอย่างผมเองก็ประมาณ20ปีในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเราก็ผ่านโรงพยาบาลเอกชนทั้งในประเทศและนอกประเทศเนี่ยมากกว่า20โรงนะครับรวมกันตั้งแต่บางโรงก็ตั้งแต่ตอกเสาเข็มนะครับจนกระทั่งสร้างแล้วเสร็จแล้วก็บริหารจนมีกำไรบางโรงก็เป็นโรงที่เราไปซื้อกิจการมานะครับแล้วก็เรามาปรับปรุงกิจการให้มีมาตรฐานนะครับมีสแตนดาร์ดแล้วก็เทิร์นจากขาดทุนมาเป็นกำไรนะครับเรามั่นใจว่าเรามีประสบการณ์มากพอในการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนนะครับในรูปแบบต่างๆทั้งในและต่างประเทศนะครับคราวนี้สำหรับโรงพยาบาลที่เราจะทำนะครับเราก็วิเคราะห์ตลาดว่าเอ๊ะเราจะทำแบบที่เราเคยทำมาหรืออย่างไรนะครับเราก็มาวิเคราะห์ตลาดแล้วว่าตลาดโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยหลักๆ
ก็จะมีอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลพรีเมียมลักชัวรี่ซึ่งจะรับลูกค้าที่เรียกว่าระดับ A นะครับหรือว่าซูเปอร์ริชพีเพิลนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ต่ำลงมาหน่อยนะครับก็คือจะดูแลลูกค้าในกลุ่มประมาณ B B+ อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนก็มีหลายโรงพยาบาลที่อยู่ตรงนี้แต่ตอนหลังโรงพยาบาลที่เคยอยู่บริเวณนี้นะครับใน เซกเมนต์นี้ก็พยายามที่จะปรับตัวเองขึ้นไปแข่งขันเพราะว่าอยู่ในระดับ A เพราะว่าตัวเรียกว่ามาร์จิ้นนะครับของการให้บริการเนี่ยในกลุ่มระดับ A เนี่ยจะมีมาร์จิ้นที่สูงกว่าโดยเฉพาะยิ่งคนไข้ที่มาจากต่างประเทศนะครับเพราะนั้นโรงพยาบาลระดับ A ซึ่งเดิมในบ้านเราก็มีแค่โรงของโรงในขณะนี้ก็เรียกว่ามีจะ10โรงหรือกว่านั้นนะครับในกรุงเทพโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพมหานครส่วนโรงพยาบาลระดับ B เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เพิ่มขึ้นนะครับจะมีอยู่เท่าเดิมหรือว่าบางส่วนที่ปรับตัวขึ้นไปก็ทำให้จำนวนมันลดลงนะครับอีกโรงพยาบาลอีกกลุ่มนึงของเอกชนคือโรงพยาบาลระดับ C นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลเก่าดั้งเดิมมานะเป็นลักษณะโรงพยาบาลที่ปรับจากอาคารพาณิชย์มาทำโรงพยาบาลในสมัยแรกๆนะครับโรงพยาบาลที่ขยับขยายไม่ออกแล้วก็มีเฟสิลิตี้หรือโครงสร้างที่เรียกว่ายังไม่ได้มาตรฐานมากนักนะครับเพราะเป็นโรงพยาบาลในสมัยเดิมนะครับซึ่งโรงพยาบาลในกลุ่มนี้ก็จะรับคนไข้30บาทประกันสังคมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเป็นหลักซึ่งเราก็มองว่าโรงพยาบาลในกลุ่มล่างซึ่งเราก็มีประสบการณ์เคยผ่านมาบ้างเนี่ยเราก็พบว่าโรงพยาบาลในกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างที่จะเต็มแล้วก็ต้นทุนเนี่ยมันโตเร็วกว่ารายรับค่ะนะครับในระยะแรกอาจจะพอไปได้แต่พอระยะหลังๆแล้วเนี่ยมันก็ประสบการณ์ขาดทุนนะครับแล้วทำแล้วก็ไม่สามารถทำแบบมีคุณภาพดีได้เราก็เลยมองว่าช่องว่างเนี่ยมันอยู่ที่ตรงกลางค่ะซึ่งเราก็เลยตั้งนโยบายว่าเราจะทำโรงพยาบาลที่มีคุณภาพนะครับมีประสิทธิภาพโดยการบริหารจัดการร่วมนะครับของส่วนกลางเช่นการจัดซื้อไอทีการทำบัญชีนะครับบุคลากรแรงต่างซึ่งการบริหารจัดการตรงนี้เราคิดว่าเมื่อเราทำเป็นส่วนกลางนะครับที่เราเรียกว่าแชร์เซอร์วิสเนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการที่จะทำให้ต้นทุนมันลดลงนะครับการจัดซื้อรวมการแชร์ทรัพยากรบางอย่างในโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องการลงทุนให้มันมีขนาดที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จัดบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับเรียกว่าภาระงานที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งการตัดไอ้ facility ที่มันหรูหราฟุ่มเฟือยโดยที่ไม่จำเป็นนะครับในของโรงพยาบาลกลุ่ม A เช่นไม่ว่าจะเป็นโซฟาหรูแชนเดเลียร์อะไรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ทำให้เกิด luxury ambient เฉยๆโดยที่ไม่ได้ส่งเสริมไอ้การบริการทางด้านคุณภาพการบริการอะไรมากนักนะครับเราก็จะพยายามตัดตรงส่วนนั้นลงมาก็เราคิดว่าเราจะสามารถให้บริการได้ในราคาประมาณสัก 60-70% ของกลุ่ม A นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นทางเลือกสำหรับ middle income group ของประเทศเราค่ะนะครับเพราะนั้นคือ target อันแรกที่เรามองนะครับ target อันที่2เนี่ยเราก็จะมองว่าขณะนี้จังหวัดหรือพื้นที่ในประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองรองเนี่ยนะครับการบริการของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันยัง under supply นะครับบางจังหวัดมีโรงพยาบาลเอกชนโรงเดียวแล้วก็คับแคบขยายไม่ได้บางจังหวัดก็ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนเลยซึ่งตัวเมืองก็เจริญเติบโตพอสมควรที่จะมีโรงพยาบาลเอกชนได้แล้วนะครับเราก็ยังมองไปทั่วประเทศก็ยังมีอีกหลายแห่งที่เป็น untapped market ลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็มองว่าตรงจุดนี้ก็เป็นจุดนึงที่เราจะขยายเข้าไปค่ะนะครับทั้ง2อันเนี่ยก็คิดว่าเรามีตลาดที่ยังมีรูมที่เราจะเข้าไปทำธุรกิจได้มากพอค่ะนะครับเราจึงเซตไดเรคชั่นเป็นตลาดแบบนี้กี่สักคือมีจำนวนมากแค่ไหนคะสำหรับเราคาดหมายว่าในภาพรวมของประเทศภายในปี65เนี่ย
เราน่าจะมีโรงพยาบาลรวมทั้งประเทศในเครือเราเนี่ยประมาณ20โรงหรือกว่านั้นนะครับส่วนproportionหรือว่าสัดส่วนของกลุ่มmiddle incomeนะครับตามสถิติของประเทศไทยเนี่ยบอกว่าประชาชนกลุ่มประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับก็จะมีถึงประมาณ 25% นะครับในขณะนี้ค่ะแสดงว่าเป็นสัดส่วนที่เราเห็นโอกาสเราก็เลยเข้าไปตรงนี้แต่นี่เรียนถามว่าทำไมคนอื่นเขาถึงไม่เข้าไปในกลุ่มที่เป็นกลุ่มระดับกลางนี่นะคะการทำโรงพยาบาลก็ผมเรียนว่าก็มีนะครับว่าก็มีหลายคนที่พยายามเข้าไปทำในระดับกลางแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไปดูเมืองใหญ่ๆซะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเขาก็ถ้าลงทุนในลักษณะที่เป็นโรงพยาบาลเดี่ยวนะครับหรือโรงพยาบาลที่ stand alone เนี่ยนะครับต้นทุนในการบริหารจัดการโรงพยาบาลเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นถ้าจะทำให้ต้นทุนมีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายนะครับแล้วก็มีระบบการบริหารจัดการต้นทุนร่วมกันนะครับจึงจะสามารถทำได้อ๋อแสดงว่าเรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษสามารถวิเคราะห์ตลาดในกลุ่มนี้ได้ว่าถ้าไปบริหารจัดการต้นทุนได้มันก็จะมีมาร์จิ้นเพิ่มครับค่ะคือในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าราคาเราไม่สามารถที่จะทำราคาและมีมาร์จิ้นได้เท่ากับกลุ่ม A นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารจัดการแบบกลุ่ม A เนี่ยเราก็จะมีกำไรน้อยหรือไม่มีกำไรแต่ถ้าเราจัดการบริหารต้นทุนได้นะครับเราก็จะมีกำไรตามค่าเฉลี่ยที่สมควรจะเป็นเมื่อสักครู่คุณสุนทรบอกไปว่าเรามี8โรงพยาบาลจำนวนเตียงมีอยู่เท่าไหร่ฮะประมาณ700กว่าเตียง700กว่าเตียงตอนนี้เขามีคนไข้เต็มจำนวนเตียงสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะก็ค่าเฉลี่ยของเราอยู่ประมาณ 70% ค่ะนะครับของจำนวนเตียงที่มีอยู่ถือว่าเป็นระดับที่ดีก็ถือว่าใช้ได้ครับค่ะคือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยถ้าoccupancy rate หรืออัตราการครองเตียงเนี่ยมากกว่า 60% ขึ้นไปเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าจุดในถึงจุดคุ้มทุนค่ะคนไข้ที่เข้ามารักษาเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนไข้นอกหรือคนไข้ในคะสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะอ๋อปกติก็คนไข้นอกอยู่แล้วนะครับคนไข้นอก100คนเนี่ยจะเทิร์นมาเป็นไข้ในประมาณสัก10คนนี่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากันอาจจะมากน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับคนมาโรงพยาบาล100คนเนี่ยก็จะเป็นคนไข้ในประมาณ10คนค่ะคุณสุนทรมองอุตสาหกรรมธุรกิจของโรงพยาบาลเนี่ยในอนาคตข้างหน้ายังไงคะมันยังมีการเติบโตได้ต่อไหมคะหรือว่ามันอิ่มตัวละคือผมมองอย่างนี้นะครับว่าที่เราทำเนี่ยนะครับโอเคเรามีความเชี่ยวชาญหรือว่าเรามีประสบการณ์ในการทำโรงพยาบาลเราสตาร์ทจากตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มองว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจแค่การรักษาพยาบาลเดี๋ยวจริงๆตอนนี้เราต้องมองสโคปของธุรกิจเฮลท์แคร์เนี่ยให้กว้างขึ้นไปกว่านั้นนะครับเฮลท์แคร์เนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคนทั้งที่มีสุขภาพดีนะครับคนที่สุขภาพดีจะทำยังไงให้มีร่างกายที่แข็งแรงไม่เป็นโรคเจ็บป่วยง่ายใช่ไหมครับการตรวจสุขภาพประจำปีการฟื้นฟูสภาพในส่วนที่มันยังไม่แข็งแรงให้มันแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็จะมีส่วนที่ทำให้สุขภาพเขาดีซึ่งอันนี้มันเราก็สามารถจะขยายธุรกิจออกมาทางด้านนี้ได้นะครับธุรกิจในด้านการป้องกันโรคนะครับก็มีโรคหลายอย่างซึ่งมันสมควรจะป้องกันได้แต่เราก็ยังเป็นกันอยู่นะครับซึ่งเช่นการฉีดวัคซีนการป้องกันด้วยมาตรการต่างๆนะครับนอกจากนั้นคนที่เริ่มมีความผิดปกตินะครับมีการตรวจเช็คเจอแล้วก็มีการที่จะให้คำแนะนำให้ยาบางอย่างป้องกันที่จะไม่ให้เจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นความดันสูงเบาหวานซึ่งระยะเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราสามารถดูแลได้ดีมันก็จะทำให้การเกิดอาการพวกนี้มันช้าลงค่ะนะครับแล้วก็มาถึงคนที่เจ็บป่วยก็คือโรงพยาบาลรับผิดชอบแล้วก็หลังจากเจ็บป่วยฟื้นฟูสภาพนะครับเช่นเป็น
อัมพาตนะมีเลือดออกในสมองมาผ่าตัดเอาเลือดออกจากสมองแล้วแขนขายังไม่มีแรงต้องใช้เวลาอีก 3-4 เดือนในการที่จะฟื้นฟูสภาพอันนี้มันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งซึ่งแต่ก่อนโรงพยาบาลทำน้อยแล้วต่อไปเราก็อาจจะมีโรงพยาบาลเรียกว่าโรงพยาบาลกายภาพบำบัดนะครับที่จะรับดูแลกันอันนี้หรือแม้กระทั่งในคนสูงอายุนะครับซึ่งในประเทศไทยขณะนี้มี 18% ต่อไปคาดว่าภายในปี2025เนี่ยเราน่าจะมีผู้สูงอายุเกิน 20% นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นดีมานด์หรืออุปสงค์ทางการแพทย์กลุ่มใหญ่นะครับสมัยก่อนนะครับสมัยผมเนี่ยยุคเบบี้บูมนะครับเด็กเยอะมากเลยแต่ก่อนเราหากินกับเด็กแล้วก็มีโรคท้องเสียไข้หวัดปอดบวมไข้เลือดออกนะครับก็ประมาณนี้หมดละตอนนี้เรามาหากินกับคนสูงอายุนะครับผู้สูงอายุโรคก็สารพัดนะครับตั้งแต่ความดันเบาหวานโรคไตทางเดินอาหารไขข้อหัวใจปอดสมองมะเร็งนะครับสารพัดแล้วแต่ก่อนเด็กมานอนโรงพยาบาลก็2วัน3วันก็ออกแล้วตอนนี้คนแก่มานอนโรงพยาบาล5วัน7วันเดือนนึงเพราะนั้นเรายังมองว่าดีมานด์ของธุรกิจการแพทย์หรือธุรกิจสุขภาพในบ้านเราเนี่ยยังไปอีกไกล20ปีข้างหน้าเนี่ยสบายแต่ว่าเด็กจะเกิดน้อยลงเด็กน้อยลงแต่ว่าประชากรชิปมาคนแก่เพราะนั้นธุรกิจเราก็ต้องปรับไปให้มันสอดคล้องค่ะนี่เรียนถามนิดนะว่าในปี2000เข้าใจว่าอีก2ปีข้างหน้าที่เราจะครบ20โรงสามถึงสี่ปีประมาณปี65ครับปี65ที่จะครบ20โรงครับ20โรงตอนนี้เรามี8แล้วเหลืออีก12โรงเนี่ยเราจะเป็นแบบออร์แกนิกคือไปสร้างโรงพยาบาลใหม่เลยหรือว่าจะเป็นลักษณะไปซื้อไปเทคโอเวอร์คะก็ทั้ง2อย่างประกอบกันนะครับเราก็หาโอกาสทั้ง2อย่างนะครับการคือก็มีโรงพยาบาลส่วนหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลเดี่ยวๆนะที่ว่า stand alone นะครับก่อตั้งโดยแพทย์หรือโดยกลุ่มผู้ลงทุนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ไปถึงจุดหนึ่งเจ้าของก็เริ่มมีอายุมากขึ้นนะลูกหลานหลายคนก็ไม่อยากจะมารับธุรกิจช่วงต่อก็มีแนวโน้มที่หลายแห่งอยากจะหาผู้มารับช่วงนะเราก็เข้าไปเจรจานะครับแล้วก็อาจจะมีการควบรวมนะครับโดยการทำ M&A หรือเราเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์โดยเราซื้อหุ้นบางส่วนแล้วเราเข้าไปบริหารนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมก็ถือหุ้นบางส่วนเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลแรกโมเดลที่สองในโรงพยาบาลในจังหวัดที่มันไม่มีโรงพยาบาลอย่างที่ผมพูดถึงอย่างอุตรดิตถ์เนี่ยเราก็ไปสร้างใหม่อย่างอุทัยเนี่ยเราก็ไปซื้ออาคารนะครับมารีโนเวทเป็นโรงพยาบาลซึ่งอันเนี้ยเราก็จะทำซึ่งสัดส่วนก็น่าจะใกล้เคียงกันประมาณครึ่งครึ่งนะครับในส่วนที่เหลือค่ะเวลาที่เราสร้างโรงพยาบาลเนี่ยเราคืนทุนภายในกี่ปีคะโดยทั่วไปธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยจะตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการนะครับโดยทั่วไปจากประสบการณ์ของเรานะครับการที่เราจะเห็น NPAT เป็นบวกหรือกำไรสุทธิเป็นบวกเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงประมาณ 3-5 ปีแล้วแต่ที่นะครับอันนี้ไม่สามารถจะบอกได้ชัดเจนขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำได้ดีไหมผลตอบรับจากลูกค้านะครับแล้วก็คู่แข่งนะครับเพราะนั้นเท่าที่เราเคยทำมาก็จะอยู่ในเรนจ์ประมาณนี้ 3-5 ปีนะครับแต่ประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยbase scenario เลยเนี่ยปีนึงนะครับที่แย่ๆก็ที่เคยทำมาก็ประมาณ5ปี5ปีครับนี่สินทุนเราเท่าไหร่คะตอนนี้ขณะนี้ใช่ไหมครับของปริ้นเองเนี่ยนี่สินต่อทุนขณะนี้อยู่ประมาณดีเลยโชว์เราสัก 0.5-0.6 กระแสเงินสดเท่าไหร่คะกระแสเงินสดตอนนี้กระแสเงินสดเราก็ยังค่อนข้างดีอยู่นะครับก็เรียกว่าเราก็มีความคล่องตัวพอสมควรนะครับแล้วขณะเดียวกันเมื่อเราไดเวสไอธุรกิจไอตัวอสังหาริมทรัพย์เดิมที่ออกไปเนี่ยเราก็จะมีเงินเข้ามาหมุนได้มากขึ้น
อันนี้ก็มันอยู่ที่ช่วงเวลานะครับแต่ขณะนี้ถามว่าเรามีเงินทุนเพียงพอเงินโอเปเรตเพียงพอไหมเรามีครับค่ะสามารถที่จะไปแอคไควร์หรือว่าไปซื้อมีครับเรามีแผนอยู่ค่ะใช้สักเท่าไหร่คะถ้าสมมติเราว่าคือเราวางแผนว่าเราวางแผนว่าใน ที่เหลืออีกประมาณ12โรงเนี่ยเราน่าจะใช้เงินทุนประมาณสัก 4-5,000 ล้านนะครับในการที่จะเข้าไปพัฒนาหรือว่าทำ M&A แล้วก็สร้างใหม่ไม่ต้องเพิ่มทุนแล้วขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นค่ะก็ใช้จาก working cap ครับแต่ว่าในปีที่ผ่านมานี้เราขอทำ PP เพิ่มทุนไว้ 10% จริงๆแล้วอันนี้เรามีความประสงค์ที่จะหา strategic partner จากต่างประเทศเข้ามาจอยเพราะว่าธุรกิจบางอย่างที่เรามองเช่นธุรกิจsenior care elderly care เนี่ยเราอยากจะได้คนที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุนกับเราซึ่งอันนี้เราก็อาจจะต้องให้เขาเข้ามามีส่วนในหุ้นของโรงพยาบาลของปรินซ์นะครับเราก็ขอเพิ่มทุนไว้ 10% เมื่อปีที่ผ่านมา เราถือในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ 85% เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับแต่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เองก็ได้แสดงเจตนานะครับว่าจะพยายามที่จะกระจายหุ้นออกไปนะครับก็ตั้งใจว่าอันนี้ผมไม่สามารถตอบแทนได้ทั้งหมดนะแต่เท่าที่คุยกันเนี่ยทางผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็ตั้งใจว่าถ้ามีหุ้นเหลืออยู่สัก 60-70% ก็จะโอเคแล้วนะครับnew S curve ของเราเพราะว่าเรายังขาดทุนอยู่174-175ล้านครึ่งปีนี้ปีที่แล้วเราก็ขาดทุนในระดับนึงปีนี้ขาดทุนอยู่อีก new S curve ของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วจะเกิดขึ้นจากตัวไหนคะถ้ามองในแง่ของ bottom line นะผมคิดว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาสัก 3-4 ปีอะถึงจะทำให้ bottom line เรากลับมาเป็นบวกได้นะครับอันนี้เป็นความคาดหมายนะครับซึ่งอันนี้เราคิดว่าถ้าเรามีโรงพยาบาลเกินกว่า12โรงแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเราจะไปถึงจุดที่เราเรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะทำให้บอททอมไลน์เราเริ่มกลับมาเป็นบวกได้บ้างนะครับแต่อันนี้ก็อยู่ที่สถานการณ์แวดล้อมหลายอย่างเหมือนกันนะคือในการบริหารภายในเนี่ยเรามั่นใจว่าเราทำได้ดีนะครับแต่สภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยบางครั้งเราก็คงจะเรียกว่าต้องปรับไปตามสถานการณ์นะอย่างปีนี้เนี่ยต้นปีเราก็คิดว่าโอเคนะครับปีนี้เราเลือกตั้งนะครับสถานการณ์การเมืองมั่นคงการลงทุนน่าจะดีขึ้นนะครับไตรมาส1มันก็ดูไปแบบนั้นพอเรามาเจอไตรมาส2โอเคมันเริ่มมีเทรดวอร์เนาะค่าเงินก็แข็งนะครับการส่งออกเราก็ได้น้อยนะครับนักท่องเที่ยวเราก็ลดซึ่งอันเนี้ยมันเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งเราควบคุมไม่ได้นะครับจึงทำให้ที่เราคาดหมายว่าเราจะโตสัก 15-20% ปีนี้เราอาจจะโตแค่ประมาณสัก 10% ต้นๆซึ่งก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนักจุดแข็งของเราจริงๆเนี่ยคืออะไรฮะจุดแข็งของเราจริงๆเนี่ยเราต้องพูดว่า เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์นะครับผ่านการบริหารงานในธุรกิจนี้มาซึ่งเราคิดว่าเรามีโน้ตฮาวมากพอที่จะจัดการกับสภาพการต่างๆที่เราเคยเจอมาแล้วเราคิดว่าอันนี้เป็นจุดแข็งของเรานะฮะเป็นโน้ตฮาวที่ค่อนข้างดีนะครับอันที่สองเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นบริษัทที่มีเรียกว่ามีกำลังจากแอสเซทของบริษัท RE เดิมเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเพิ่มทุนอะไรมากมายเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาผู้ร่วมทุนขนาดใหญ่เข้ามาเราใช้ทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยไปทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นทำให้ ROA ROE เรา ดีขึ้นจากทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นจุดแข็งอันที่2นะครับจุดแข็งอันที่3เนี่ย เราเป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่เราสามารถพัฒนา
ตัวเรียกว่าระบบซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลขึ้นมาเองนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราต้องซื้อจากต่างประเทศเข้ามาขณะนี้เราร่วมกับต่างประเทศพัฒนาเพราะนั้นเรามีต้นทุนในเรื่อง IT นี่ต่ำแล้ว IT เราค่อนข้างที่จะแอดวานซ์นะครับเทียบกับกลุ่มโรงพยาบาลอื่นๆที่มีอยู่อันนี้ก็เป็นจุดแข็งอันที่3ของเรานะครับก็คงเป็น3เรื่องหลักๆค่ะการปีนี้เรายังเห็นผลประกอบการขาดทุนอยู่ไหมคะก็คิดว่ายังขาดทุนนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือโรงพยาบาลหลายแห่งของเราเนี่ยมันยังอยู่ในเฟสของสตาร์ทอัพนะครับแล้วเราก็เปิดโรงพยาบาลใหม่2แห่งนะครับอันนี้ก็มันมีการค่าใช้จ่ายในเรื่อง pre-operating expense นะครับแล้วก็ตัว revenue ก็ยังไม่ถึงจุดที่ mature เพราะนั้นก็ยังคงขาดทุนอยู่ปีนี้นโยบายจ่ายปันผลของปรินนะคะนโยบายจ่ายปันผลก็ที่เราคุยกันไว้หรือเขียนกันไว้ในข้อบังคับของบริษัทเนี่ยเราก็จะจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรจ่ายเมื่อไหร่คะก็เมื่อมีกำไรก็ประมาณอีก 3-4 ปีครับก็น่าจะอีกสัก 3-4 ปีทีนี้ถ้านักทุนเขาจะลงทุนกับปรินเนี่ยอะไรคือแรงดึงดูดที่จะให้เขามาลงทุนครับเพราะว่าเราก็ยังขาดทุนอยู่อีก 3-4 ปีคือการลงทุนกับปรินเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือต้องมองที่อนาคตนะครับตอนนี้ก็จะเห็นชัดว่าในถ้าพูดถึงในแง่ revenue นะครับต่อไปนี้เราก็จะโตไม่น้อยกว่าปีละ 10% นะครับตอนนี้ปีนี้รวมกันแล้วน่าจะมีรายได้ใกล้ๆ 3,000 ล้านนะครับภายใน4ปีข้างหน้าเนี่ยรายได้น่าจะดับเบิลเป็นถึง 4,000 ล้านนะครับหรือมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใกล้เคียงประมาณนั้นนะแล้วเราก็คิดว่ามันจะดับเบิลอีกทีก็อีกประมาณ 7-8 ปีข้างหน้าก็คือภายใน10ปีข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะเห็น revenue ของปรินเนี่ยใกล้ๆ10,000 ล้านนะนี่อันนี้คือจาก projection ที่เรามองจากประสบการณ์ที่เราเคยทำมานะครับแล้วเมื่อรายได้เราไปถึงสัก 4-5,000 ล้านเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเริ่มมีbottom lineเป็น positive นั้นก็คือก็จะเริ่มจาก positive น้อยๆจนไปสู่norm ก็คือประมาณ 10-15%นะครับเพราะนั้นก็ถ้ามองในอนาคตเนี่ยก็ต้องพิจารณานะครับว่าแบบนี้มันเหมาะกับการลงทุนของนักลงทุนไหมนะครับถ้าคนที่มีพอร์ตที่ต้องการที่จะซื้ออนาคตนะครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแฟนๆ Money Chat อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะจะได้มีบทสัมภาษณ์ดีๆอย่างนี้มาฝากคุณผู้ชมในทุกๆครั้งนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ